ผู้ชมมาดูเรื่องนี้ก่อนกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวคือใน Facebook ของกลุ่มมหาสารคามช่วยกันเนี่ยมีการแชร์ Facebook ของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปอัดคลิปวิดีโอคุณพ่อคนหนึ่งนะคะอาการอยู่ทรงเหมือนคนไม่ปกติแล้วปรากฏว่าได้เรียกลูกสาวและลูกชายตัวน้อยเนี่ยนะคะมานั่งหน้าบ้านหลังจากนั้นก็ตบเด็กทั้งสองคนจนหน้าหันไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะมาออกมาอีกเหรอไปท่านักท่านหนึ่งไปเลยลงมือแกแล้วฮะมึงยังจริงไหมคลิปที่มีชาวบ้านเนี่ยแอบถ่ายมาเพราะทนพฤติกรรมนายคนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆในข้อความนี้นะคะเขาก็บอกด้วยว่าอันนี้เป็นบางส่วนเพราะว่าผู้ชายคนนี้จะอาละวาดด่าเสียงดังหลอนทุบบ้านทุบของล่าสุดคือตีลูกหลายครั้งมากแล้วก็ถึงขั้นเอาเสาหินทับหัวเลยเธอทำไมรุนแรงอย่างนี้เนาะแล้วเด็กเนี่ยผู้หญิงอายุ9ขวบผู้ชายอายุ8ขวบเธอเดี๋ยวพอหน้าหันคอจะหักคลิปเราพอแล้วนะฮะเอาเป็นภาพนิ่งขึ้นมาแล้วกันฮะเดี๋ยวมันจะเป็นการส่งเสริมเรื่องความรุนแรงนะฮะค่ะทำขนาดนี้เลยเหรอรุนแรงมากก็คือปรากฏว่ามันมีการแชร์ออกไปนะฮะก็ต้องมีการตามหาว่านายคนนี้เป็นใครทีนี้ที่ตำรวจที่สภ.เมืองมหาสารคามนะคะก็ไปที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนายคนนี้อยู่ที่ถนนนาควิชัยตำบลตลาดอำเภอเมืองสารคามพ่อเนี่ยชื่อนายสุภสิทธิ์สิริพันธ์อายุ39ปีเองแล้วก็ตอนที่ตำรวจไปเนี่ยก็ยังไม่ปกตินะคุ้มคลั่งอยู่เนี่ยเพราะว่าหลังจากคือคลิปเขาก็ถ่ายวันนี้แล้วหลังจากพอแชร์ไปปุ๊บเรียกว่าตำรวจไปแบบไวอ่ะยังอยู่ในอาการเลยใช่โอ้ยชุดเดียวกันในคลิปเลยใช่ยังเก็บทรงไม่อยู่ยังคุ้มคลั่งอยู่นะคะตรงหน้าพักหน้าบ้านพักนะคะสุดท้ายก็คือว่าเสพยามาเมื่อช่วงเช้ายอมรับว่าตัวเองเสพยามาแล้วบอกว่าเครียดเพราะว่าเลิกกับเมียมา2ปีแล้วตำรวจก็ไปค้นบ้านคุณผู้ชมเจอยาบ้า13เม็ดซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงขาสั้นสีดำเนี่ยก็รวบตัวไปนะคะแล้วก็นายสุภสิทธิ์เนี่ยบอกว่าซื้อมาจากผู้ชายคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอบอระบือราคา 2,500 บาทก็เลยเอามาเสพพอเสร็จคุ้มคลั่งเรียกลูกมาตบเพราะบอกว่าลูกเนี่ยนะคะต้องโดนทำโทษเนื่องจากออกจากบ้านโดยไม่บอกนี่โอ้โหตายแล้วพ่อคูณทูนหัวนะคะเก็บทรงไม่ได้นะทรงอะไรทรงเจ้าพ่อมันลุกลี้ลุกลนมันล็อกเล็กล็อกลักอะไรไม่รู้นะใช่นะคะมันไม่ไหวแล้วนะคะมันก็ระบายออกไปลงที่ลูกสองคนลูกก็ไม่รู้อินโหนอินเหน่นะคะทีนี้เนี่ยคือตำรวจก็บอกอ่ะเธอจะบำบัดฟื้นฟูไหมนายสุภสิทธิ์แบบไม่อ่ะไม่ประสงค์จะเข้าทำการบำบัดฟื้นฟูสุดท้ายก็ต้องตรวจฉี่ตรวจอะไรกันไปโดนแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษก็คือเมทแอมเฟตามีนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยมันประเด็นเรื่องของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแบบเนี้ยมันน่าจะมีโทษข้อนี้เพิ่มขึ้นมานะในกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมเนี่ยจะโดนโอเคโดนเรื่องของยาเสพติดอะไรก็ว่าไปเพราะผิดอยู่แล้วอะแต่คุณเป็นพ่ออายุ39ปีแล้วเด็กเนี่ยตัวน้อยนะคะ9ขวบ8ขวบอ่ะตบอย่างงั้นนะคอแทบหักอ่ะเด็กจะจำมาจนโตเลยฮะใช่ควรจะต้องโดนอะไรมากกว่านี้ไหมแล้วหลังจากนี้เด็กเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนถูกต้องไหมฮะจะต้องมีการให้ความช่วยเหลือต่อไปนะเพราะอยู่กับพ่ออย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้แล้วจริงไหมล่ะเห็นว่ามีภรรยาเลิกกัน2ปีใช่ไหมแม่เด็กถ้าเห็นข่าวแล้วก็อาจจะต้องขยับตัวสักนิดนึงเนาะเพราะตอนนี้ก็น่าห่วงลูกทั้งสองคนนั่นแหละฮะเพราะว่าทางตัวพ่อคนนี้ไม่ประสงค์เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูด้วยอ่ะแล้วพอตำรวจไปจับเขาก็ต้องถามไงจะเอาไงอ่ะจะบำบัดไหมจะได้ส่งไปไงไม่เขาบอกไม่นี่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับคือมันปล่อยไว้ไม่ได้นะคุณผู้ชมถ้าเราเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นที่ไหนแบบนี้นะคะเราจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยแกเป็นหูเป็นตาอย่าปล่อยให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวแบบนี้กับเด็กที่เป็นอนาคตของชาติครับพูดถึงความรุนแรงนะมันมีอีกอันนึงเกิดขึ้นนะฮะล่าสุดในโรงพยาบาลเอาอีกแล้วอีกแล้วอ่ะความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะฮะกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพได้นะครับเป็นวัยรุ่นเนี่ย2คนคือพาเพื่อนเนี่ยไปรักษาทีนี้เนี่ยในลักษณะก็คือเหมือนกับว่าแสดงท่าทางที่ไม่พอใจคุณหมออ่ะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์นะฮะ
อยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยคุณผู้ชมฮะคลิปก็จะบันทึกชัดเจนเลยเนี่ยก็แบบอารมณ์ประมาณว่าทำไมไม่มารักษาเพื่อนผมก่อนช้าแต่คือในห้องฉุกเฉินมันก็มีเคสอื่นก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามอธิบายว่าคือมันก็ต้องรอเอ็กซเรย์ก่อนหรือต้องทำประวัติหรือต้องอะไรก็แล้วแต่หรือคือยังไงมันก็ต้องรอมันจะว่าปุบปับแล้วมาเอาตามแต่ใจตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยความลุกลี้ลุกลนที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้เบาจนทำให้เหตุการณ์มันรู้สึกว่ามันปกติอ่ะเพราะว่าสุดท้ายนะฮะวัยรุ่นเนี่ยสองคนเนี่ยเสื้อขาวกับเสื้อดำเนี่ยนะฮะก็แสดงความฉุนเฉียวออกมาแล้วออกไปบริเวณด้านหน้าห้องฉุกเฉินนะฮะมีการจะเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจคัดกรองด้วยนี่มาละเริ่มชี้ละนี่เดี๋ยวดูนะนี่เริ่มกากแล้วฮะทรงมันออกฮะไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานี่กระโดดทีบเลยฮะยังไม่จบนะเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเข้าไปอีกนี่ทั้งสองคนแล้ววัยรุ่นผมยาววัยรุ่นผมยาวนี่ไงคนจะห้ามก็ไม่ฟังนี่เข้าไปเลยฮะกอดเหรอทำไงอู้อู้ตายแล้วสงสารพี่เขาจังเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ตกเป็นเยอะนี่จะทีอีกสักรอบนึงนี่ดอกที่สองโอ้โหตายแล้วแล้วเดี๋ยวมันถอดรองเท้าออกมานะฮะคว้างใส่ฟาดใส่เจ้าหน้าที่คนนั้นด้วยจะไปเคืองอะไรเขานักหนาก็นั่นน่ะสิฮะคือไปโดนตัวไหนมาทำไมถึงแสดงออกอาการอะไรกันขนาดนี้โอ้โหนี่เดี๋ยวคอยดูจังหวะเอารองเท้าเคลี้ยงนะฮะนี่เคลี้ยงแล้วฮะเรียบร้อยเนี่ยดูเหมือนตัวเสื้อดำนี้จะห้ามกว่าตัวเสื้อขาวนะหนักมากจนเสื้อขาวดูดรอปไปเลยเพื่อนปล่อยให้ฉันมีซีนบ้างโอ้ยตายจนสุดท้ายคุณพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องเดินตัวปลีกออกไปนะฮะผู้สื่อข่าวแล้วก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้ชื่อว่าโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมนะครับคุณผู้ชมฮะอยู่ที่อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาก็ไปพบกับคุณนิวัฒนะครับซึ่งเป็นคนที่โพสต์คลิปนี้แต่ว่าเขาไม่ประสงค์ให้ถ่ายรูปนะฮะคือเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยง15นาทีของวันที่9พฤษภาคมวัยรุ่นคนที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อนของเขาอ่ะมีแผลที่บริเวณปลายคางจากการกระแทกกับของแข็งแล้วก็มีอาการตาเหม่อลอยตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าต้องรอเอ็กซเรย์ก่อนคือถึงจะได้รู้ขั้นตอนต่อไปไงหมอว่าหมอจะทำยังไงต่อแต่ว่า2คนเนี่ยเอะอะโวยวายไม่ฟังบังคับจะให้แพทย์เนี่ยต้องรักษาเพื่อนตัวเองทันทีบอกว่าต้องรอก่อนก็ไม่ฟังแล้วก็ด่าทางโรงพยาบาลบอกว่าโรงพยาบาลไม่มีคุณภาพไร้จรรยาบรรณไม่ยอมดูแลผู้ป่วยและประกาศศักดานี่ตรงนี้ไฮไลท์เลยประกาศศักดาพวกตนเนี่ยเป็นกลุ่มนักศึกษาช่างกลมีวีรกรรมโด่งดังในพื้นที่กรุงเทพนะอุ๊ยตายละโชว์ของนี่โชว์ของเป็นนักศึกษาช่างกลนะรู้เปล่าภาษาต้องแก๋วจริงๆเก่งกับแจ๋วเป็นแก๋วจริงๆสุดท้ายมีการชักอาวุธมีดออกมาจากกระเป๋าวิ่งไล่ตามทำลายเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะฉันว่าแบบสติสตางลูกเอ้ยไม่มีสติลูกแล้วมันมีอีกคลิปนึงที่เขาวิ่งหนีออกมาเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปนี้นี่วิ่งออกมาจากโรงพยาบาลนะนี่ตายวุ่นวายกันไปหมดแล้วก็พอวิ่งออกมานะคุณผู้ชมแล้วมันจะเห็นอยู่ขวามือมันจะมีเหมือนเป็นรถ3ล้อเขาจอดอยู่เนี่ยแล้วเขามีหมวกแขวนไว้หยิบหมวกเขาไปด้วยติดไม้ติดมือเนี่ยเดี๋ยววิ่งออกมารถคันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะฮะแต่พอดีเห็นหมวกเขาแขวนอยู่ฮะเสื้อดำเอาซะหน่อยแล้วกันขอหมวกหน่อยแล้วกันอะไรวะเอาไปเอาหมวกไปด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้น้องแต่ทีนี้เนี่ยนักข่าวเนี่ยไปเจอคุณพี่วิไลเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่โรงพยาบาลนะฮะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็เล่าให้ฟังด้วยเสียงที่สั่นเครือนะครับก็บอกว่าอยากจะให้ตำรวจเนี่ยเร่งจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้ในโรงพยาบาลไม่ควรมาทำตัวกลางหรือว่านักเลงแบบนี้นะฮะฟังเสียงกันดูครับที่ผู้ก่อเหตุได้โดดถีบทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตอนนั้นพี่อยู่ในเหตุการณ์ไหมครับอยู่ค่ะทำไมเขาถึงโดดถีบอะครับเขาได้พูดจาอะไรไหมคือตอนแรกเนี่ยเขาไปมีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินในห้องก่อนเนาะครับเสร็จแล้วเขาเหมือนจะไปเดี๋ยวเป็นพี่น้อยเนาะแกอยู่ในเหตุการณ์วันนี้แกก็อยู่ไปมีเรื่องก่อนเสร็จแล้วพอไม่ได้ทำอะไรก็ออกมาก็มาน้องก็ยืนทำงานปกตินี่แหละค่ะเดินออกมาถีบเลยก็คือไม่ได้พูดจาอะไรไม่ได้พูดจาอะไรมาถึงก็มาโดดถีบน้องพี่ก็ยืนอยู่เนาะน้องก็กระเด็นชนพี่ถ้าไม่มีพี่ดันน้องไว้น่ะน้องล้มครับตอนนั้นก็มีคนไข้คนอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมครับเป็น20เลยค่ะต่อแถวยาวแล้วก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมครับไม่มีค่ะไม่มีอยากจะฝากอะไรไหมครับเมื่อกี้ผมให้ข้อมูลผิดนะคือคุณพี่วิไลเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ก็เป็นคนที่อยู่ข้างๆที่ช่วยพยุงช่วยคุณพี่ที่ผู้ชายที่ถูกถีบเอาไว้นะฮะคือ
เนี่ยตกใจแหละเขาตกใจแหละนะคะพี่วิไลคือพี่ที่นั่งอยู่เสื้อฟ้าตรงนั้นน่ะแล้วก็พี่ผู้ชายที่ถูกถีบเนี่ยเป็นเวนเปลนะคะเขาก็ตกใจเพราะว่าตอนให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยเสียงยังสั่นเครืออยู่เลยนะคะโอ้โหเด็กสองคนนี้ไม่ไหวนะคะตำรวจนะผู้กำกับการสภ.บ้านเหลื่อมนะฮะพันตำรวจเอกศิวภาคนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับเราทางโทรศัพท์ก็บอกว่าเนี่ยก็รู้แล้วแหละก็เป็นวัยรุ่นอายุ19 กับ 20 ปีนะครับก็จับกลุ่มตัวได้แล้วในเวลาต่อมาทีนี้เนี่ยภาพล่าสุดเมื่อคือช่วงเที่ยงที่ผ่านมาญาติครับทางคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลบ้านเหลื่อมพาตัวมาฮะนี่ไงฮะเออในคลิปอ่ะพี่ไม่มั่นใจภาพผมจะทรงคล้ายๆกันว่าคนนี้คือคนไหนน่าจะเสื้อขาวนี่เห็นไหมดูทรงดูทรงแต่ว่าแต่พอมาโรงพยาบาลรอบนี้ใส่เสื้อดำสงสารพ่อแม่มากเลยนะเธอก็พ่อแม่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ร้องไห้เลยนะฮะคือตอนแม่ก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้อ่ะพอมีคนโทรมาบอกเนี่ยก็ตกใจแล้วก็ตำรวจมาตามมาจับกุมตัวอีกก็อยากจะขอโทษทางโรงพยาบาลแล้วก็สังคมด้วยเห็นไหมว่าสุดท้ายอ่ะคนที่เป็นแม่เนี่ยต้องมาตามเช็ดตามล้างให้กับลูกที่ไปทำเลวอ่ะว่าอย่างนั้นนะตามตรงนะฮะเอาฟังเสียงคุณแม่ดูหน่อยครับแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ลูกเป็นแบบนี้ขอโทษด้วยค่ะไม่อยากให้เป็นน้องแต่เข้าใจอยู่ค่ะเพราะว่าต้องการโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลลูกของลูกค่ะเจ็บป่วยดูแลรักษาปกติค่ะขอบคุณมากแต่เพราะว่าลูกของมันมาหนูก็แบบก็เข้าใจมันมาเที่ยวไงหนูก็ไม่รู้ว่าลูกมันมาเป็นอย่างนี้ไงค่ะปกติแล้วลูกชายไม่ได้อยู่ที่นี่หรอบ้านจะอยู่ที่ไม่ฮะลูกชายผมก็อยู่อยู่กรุงเทพฯค่ะปากเกร็ดนะฮะปากเกร็ดแล้วสาเหตุที่ลูกชายมาโรงพยาบาลมีคืออาการป่วยหรือว่าไม่ครับเพื่อนเค้าป่วยเค้าเจ็บเค้าก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่ายังไงพี่ก็ไม่รู้อ่ะค่ะว่ามันเป็นยังไงอ่ะเนาะพอดีตาก็โทรไปบอกไงเธอหัวอกแม่เนี่ยหัวอกแม่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาทำแบบเนี้ยลูกนี่ต้องคิดนะโอ้ยแต่ดูทรงสิฮะเดินขึ้นไปนี่แบบไหล่มันยังเปิดนะแขนมันยังกลางๆนะแล้วพอมีจังหวะนึงอ่ะคือนักข่าวก็ถามแหละว่ารู้สึกยังไงอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยว่าเด็กคนเนี้ยเยาวชนคนเนี้ยให้สัมภาษณ์แล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรในขณะที่แม่เนี่ยร้องไห้แล้วไหว้แล้วไหว้อีกขอโทษโรงพยาบาลแล้วขอโทษอีกแต่เยาวชนคนนี้ทำยังไงดูฮะน้องสองคนอยากพูดอะไรกับทางเจ้าหน้าที่ไหมครับขอโทษครับไม่เองคือเรื่องนักข่าวนะขอโทษครับผมยื่นแบบว่าผมผิดไปแล้วก็ให้โอกาสผมเพื่อต้องการเพื่อแค่สังคมเพื่อท้องฟ้าจากสังคมยังไงล่ะเขาที่ได้ยินกระดามเราลูกขอโทษแล้วครับขอโทษอะไรครับนี่เขาไหว้กันทุกคนเลยฉันไม่สามารถพูดความรู้สึกทั้งหมดของฉันที่จะออกอากาศตรงนี้ได้เนาะแล้วเขาก็เดินออกจากวงไปเลยอ่ะคุณผู้ชมลองดูกันเองทีฮะคือเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนกับพยายามจะจับมือลูกว่าคือยกมือไหว้เขาสิลูกขอโทษเขาแบบขอโทษให้ขอโทษอย่างจริงใจอ่ะถ้าเป็นลูกผู้ชายอ่ะทำผิดต้องกล้าขอโทษแล้วเขาชักมือกลับอ่ะแล้วเหมือนกับมองพ่อแบบไม่พอใจอ่ะผมก็ขอโทษแล้วพ่อจะอะไรกับผมอีกแต่คือเอาอย่างนี้นะประเด็นนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในร่างกายเพราะว่าพอตำรวจนี่นะคะจับตัวไปเนี่ยเห็นว่าสองคนนี้มีสารเสพติดกัญชาในร่างกายด้วยนะใช่ไหมใช่ใช่ก็โดนแจ้งข้อหาไป3ข้อหาก็คือว่าเสพยาเสพติดนะคะแล้วก็ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดไปที่สาธารณะแต่สุดท้ายภาพนี้คลิปนี้มันชัดเจนนะคะว่าพ่อแม่เนี่ยเขามีความพยายามที่จะให้ลูกเนี่ยนะคะมาขอโทษด้วยความจริงใจแต่ลูกเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ชายกระทำผิดแต่ว่าแสดงพฤติกรรมแบบนี้แต่เขาก็เมื่อกี้เขาก็ว่าอยู่นะไหว้แล้วรอบนึงไงอารมณ์ประมาณว่าไม่อยากไหว้หลายรอบก็ขอโทษแล้วไงจะเอาอะไรอีกอ่ะขอโทษแล้วว่าโอ้โหขอโทษแบบนี้ขอโทษที่แปลว่าไม่ขอโทษอ่ะเข้าใจไหมสังคมจะมาขอโทษแบบนี้แปลว่าไม่ขอโทษดูจังหวะนี่นี่พ่อพยายามแตะมือนี่ชักมือกลับเดี๋ยวดูนะเนี่ย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 ชักมือกลับเลยบางทีเราก็เลี้ยงลูกได้แต่ตัวเนาะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะในฝั่งของผอ.โรงพยาบาลบ้านเหลื่อมเนี่ยคุณหมอพัฒนพัฒน์พงษ์เพชรโรจน์ท่านบอกว่าก็ทราบแล้วแหละว่ามีการขอโทษขอโพยกันมาในส่วนที่ขอโทษก็น้อมรับแต่เรื่องคดีความขอยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ย
ถือว่าเป็นสถานที่ที่ต้องปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาใช้บริการอ่ะเป็นว่าครอบครัวนี้มาหนึ่งอีกครอบครัวยังไม่มานะเห็นใจคุณพ่อคุณแม่เขาจริงๆฮะก็ตามภาพที่เราเห็นแล้วฮะพักกันสักครู่นึงนะ